ี้คืออุทยานพลังงานหมุนเวียนเขาเฮเทียเขาเฮเทียโอ้ตรงนี้หมุนได้ด้วยโคตรเท่ลมเขายายเที่ยงนะคะอีก10นาทีถึงแล้วนะคะทุกคนกังหันลมเขายายเที่ยงนะคะเราจะไปเช่าจักรยานกันนะคะตรงนี้มีจุดร้านค้าร้านอาหารหลายร้านนะคะเลือกกินอาหารตามสั่งส้มตำเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปเช่าจักรยานกันค่ะดูเลยนะคะระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับชมรมบ้านเขาใหญ่เชียงนะกฎระเบียบเช่าจักรยานชั่วโมงละ40บาทต่อคันฮะไหนอ๋อหรือจะไปเช่ารถก๊อฟเหรอรถก๊อฟเท่าไหร่จักรยานจักรยาน40บาทโอ้จักรยานแล้วจักรยานชั่วโมงละ40บาทนะคะต่อคันจ่ายค่าจักรยานสองคันค่ะเดี่ยวนะคะใช่ค่ะคันละ40ใช่ไหมคะใช่ค่ะรถมีปัญหาอะไรโทรมาเบอร์โทรด้านหลังตัวนะคะได้ค่ะต้องลงชื่อใช่ไหมคะลงชื่อพี่แล้วก็ที่มาด้วยกันกี่คนที่มาจากที่ไหนแล้วก็เบอร์โทรเลือกจักรยานเลือกจักรยานเลยครับเลือกอย่างคันไหนเอาแบบคู่นะคะดูนี่จะเป็นยังไงออกทางไหนเขามีทางให้ออกนะออกทางไหนครับอ๋อโอเคอ๋อต้องย้อนกลับมาโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอขึ้นกันนะคู่นะคะทุกคนปกติเราจะบอกว่าโซโล่คนเดียวนะปัดมือเดียววิวอันนี้มีคนประคองให้หยุดก็ต้องหยุดอ่ะจะรอดไหมพ่ออย่าหยุดตีThank you.
านได้ปลายเงินกำลังจอดรถนะคะแล้วจะเข้าไป
ว่าเราจอดรถนอนได้ตรงไหนนะคะตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูโซนห้องน้ำแป๊บนึงนะคะโซนห้องน้ำตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำจุดกางเต็นท์นะคะห้องน้ำสะอาดเหมือนกันนะคะทุกคนขอบคุณด้วยมี2 4 4ห้องวิวบรรยากาศดีมากจอดรถนะคะมีเยอะนะแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปจุดแคมป์คานะคะที่ไม่ได้บอกว่ามันกลางไงวันนี้เราจะมารีวิวการกลางออนนิ่งนะคะเอาแบบฉบับเต็มหรือเปล่า ตามสภาพนะคะเพราะว่าที่นี่ลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงฉบับมืออาชีพมั้งเรามาตามวิวเต็นท์จ๋าลมพาลาก่อยเต็นท์ลาก่อนแรกเราก็เรื่องค่าเต็นท์ก่อนเลยนะคะคุณค่ะหนอมอันนี้มันก็จะมีซิปอยู่ฝั่งหนึ่งก็ไปใส่ซิปก่อนจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้เขี้ยวอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้มันจะมีแบบเหมือนเป็นที่ใส่ออนนิ่งออกมานะคะทุกคนตรงนี้
มันจะมีที่ใส่อยู่ก็เอาใส่ไปแต่ต้องใส่ด้านนี้นะที่ใส่อะไรที่ใส่ตัวล็อกของมันอยู นี่มันแข็งแรงนะแต่ว่าก็มีโอกาสขาดได้หมายถึงว่าแตกอ่ะโอเคเขาล็อกมาแล้วแล้วก็ที่ใส่ที่ล็อกตอนนี้ต้องเกี่ยวนะฮะเกี่ยวผมนอนเนี่ยครับรถบ้านเนี่ยแขวงเดี๋ยวคืนนี้นะคะจะมาดูว่าทั้งรถทั้งเต็นท์จะไปไหมพี่เขาบอกนี่คือเบานะคะนี่คือเบาแล้วเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วรอบหน้าเราต้องดูว่าไอ้ที่ลงรางอ่ะมันเข้ารางไหมผ้าตะเข็บมันไปติดรางมันก็เลยดึงกลับมาไว้ได้เหมือนกันเรื่องของพ่อกลัวเต็นท์ออนนิ่งพ่อนี่ซื้อใหม่เบอร์หนึ่งนะคะพี่เขาบอกว่าอันนี้คือลมเบอร์หนึ่งจริงๆเนี่ยสุดกว่านี้อันนี้นะคะคือถังชักโครกเคลื่อนที่ต้องลอยผงอันนี้เข้าไปนะฮะคือมันดีต่อใจมากโอเคครับดีถ้าเข้ากันแล้วเดี๋ยวไว้มุ่งดีลมน่าจะปิวเอ้ยไม่ใช่ยุงน่าจะปิวไปกับลมนี่เขาบอกว่ามียุงกระแผ่เลยก็ใช่ไงแบบยุงก็ไม่น่าจะเอาอยู่ได้จะปิวไปกับลม
ะคะทุกคนทั้งลมทั้งฝนนะคะทุกคนเมื่อเย็นเรายังใจชื้นอยู่นะคะว่าลมแค่เบอร์หนึ่งนะคะตอนนี้เบอร์ห้าแล้ว ทั้งลมทั้งฝนโอ้สมคำล่ำลือมากเลยนะคะทุกคนที่มีข่าวว่าเต็นท์ปิวใช่ไหม แต่พี่เจ้าของเขาก็เตือนแล้วนะว่าให้เราหันรถไปรถแผ่นด้านข้างให้เต็นท์แผ่นด้านข้างเพราะว่าเต็นท์จะได้ไม่รับลมมากความหมายของพี่คือรถขวางลมไว้รถขวางลมแต่เต็นท์เราต้องกางฝั่งนี้ใช่ไหมใช่รถต้องอยู่ทางนี้ใช่แต่พี่เขาเห็นเราแล้วก็แล้วแต่เลยครับแต่ที่สะดวกสบายใจ มาท้าทายว่าจะไหวไหมแต่เอาจริงๆถ้าเราทำแบบนั้นแล้วแบบวิวไม่ได้เลยไงเป็นไงเราวิวไม่ได้แรงมากค่ะแรงมากเทคนิคเราในวันนี้นะคะคือเราเอาของหนักๆของหนักๆขอบเต็นของหนักๆนะคะตั้งถ่วงไว้เลยขังถึงอะไรเงี้ยตามขอบเต็นแล้วเราจริงๆเราว่าลมมันมาทางนี้หนักสุดนะเราเอาถังสีฟ้าหนักๆไว้ฝั่งนู้นแล้วเราก็เอาเก้าอี้บังลมโต้ลมให้เราอีกทีเราเมื่อกี้เราเห็นลมมันแรงมากนะคะคือมันอัดมาแล้วมันไม่มีที่ระบายออกเราก็เลยลองเปิดคืนนี้ไม่ได้นอนอีกแน่เลยทำงานไปนอนตอน10โมงหนักสุดเท่าที่เราเจอหนักสุดเลยอะที่กังวลไว้อะไม่ได้กลัวเรื่องฝนนะกลัวเรื่องลมหนึ่งเดียวใช่ฝนเราผ่านมาหมดแล้วตกทั้งคืนเราก็ผ่านมาแล้วเราเลือกที่นี่เพราะลมมันแรงที่สุด เขาล่ำลือกันมา เราอยากรู้ว่าเต็นท์เรามันจะรับลมได้แค่ไหน แล้วเราจะหาวิธีแก้ไขมันยังไงThank you.
ครับเอาไปจุ่มเล่นได้นะครับเขาให้เล่นกับลูกค้ารับแจกจุ่ม
หลายๆอย่างนะครับ